กดดันมาอยู่ที่เราแล้วเพราะเราเป็นผู้เปิดครับสวัสดีครับแนะนำตัวก่อนครับสวัสดีครับยิมครับจากเรื่องเกิดใหม่อีกครั้งเป็นคาสโนวาครับครับสวัสดีครับเปรมครับจากเรื่องเกิดใหม่ครั้งเป็นคาสโนวาครับผมให้พูดถึงโปรเจกต์นี้ก่อนโปรเจกต์นี้เป็นยังไงบ้างโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆเลยครับเป็นอาณาจักรของซีรีส์ Y ก็ว่าได้ครับเพราะว่าเป็นโปรเจกต์มายูนิเวิร์สครับจะรวมซีรีส์ Y ทุกคู่เลยประมาณ11คู่12เรื่องครับคู่เราเป็นความสุดเด่นยังไงคะเรื่องนี้ก็คู่เราก็เป็นคู่เปิดเลยครับเป็นโหมโรงเลยครับก็ตื่นเต้นมากครับคือในเรื่องแต่ละเรื่องครับมันจะมีมูดแต่ละอย่างที่มันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเรื่องของยิมกับเปรมเนี่ยเป็นเรื่องแรกที่เปิดค่อนข้างที่จะเป็นดราม่าหนักพอสมควรในโปรเจกต์นี้เหมือนกันครับอันไหนจะเล่าเรื่องราวดีเทลเรื่องราวเป็นยังไงบ้างก็เรื่องราวนะครับจะเกิดขึ้นที่ว่าปลื้มครับเป็นวิญญาณแฟนของเขาครับเขาต้องไปอยู่ในร่างของคิมครับที่เป็นคาสโนวาครับต้องบอกเลยว่าเป็นร่างที่เขาแบบว่าเกลียดมากๆเลยครับแต่เขาต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในร่างของคนนี้เพื่อตันจีบคุณเขาครับแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดครับคือว่าถ้าเกิดใครที่ล่วงรู้ตัวตนเราเนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่24นาทีครับครับในส่วนของตัวขุนเขาเองนะครับก็คือเป็นเด็กปี4ที่กำลังจะเรียนจบแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมูฟออนจากความรักครั้งนี้แล้วคือแฟนเขาก็เสียไปตั้ง2ปีแล้วอ่ะก็รู้สึกว่าเรายังมูฟออนไม่ได้สักทีก็เลยตั้งใจจะทำโปรเจกต์จบรอบนี้แล้วก็จบไปกับมันเลยแต่ปรากฏว่าก็ดันมาเจอคนที่ทำไมนิสัยมันคล้ายแฟนเราจังแต่ดันอยู่ในร่างคนที่เราก็ไม่ได้ชอบเลยเข้ามาจีบเข้ามายุ่งกับเราแล้วความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามครับผมจริงๆแฟนนี่คือเป็นเข้ามาสิงร่างใช่ครับใช่แฟนเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเหมือนกันครับเขาไม่ใช่เหมือนกันแล้วพอต้องมาด้วยกันแบบเคมีมันต้องปรับจูนยังไงบ้างอ๋อยิมรู้สึกว่ายิมกับเปรมเคมีดีนั่นแหละตอนที่เราแคทร่วมกันแล้วครับรู้สึกว่าคนนี้แหละอยากเล่นกับคนนี้อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าก็ดีใจที่คู่กับเปรมครับใช่เพราะว่าตอนที่แคสผมก็รู้สึกว่าคือมันคัดเยอะมากครับแบบว่าถึง100มั้ยแบบว่าแบบไม่แบบว่าคนเยอะมากจริงๆครับใช่ครับแล้วก็คือแต่ละคนที่แบบขุนเขาก็คือมีขุนเขาเป็น10คนมีคิมเป็น10คนมีปื้มเป็น10คนเนี่ยครับแล้วก็กว่าจะแมทช์มาเรื่อยๆแล้วผมรู้สึกว่าเห็นคนเนี้ยเล่นตั้งแต่กลางวันนะครับรู้สึกว่าอยากคู่กับเขาจังจนมาคัดมาเรื่อยๆจนได้คู่กับเขาในตอนเย็นแล้วสุดท้ายเราก็ได้เล่นด้วยกันก็รู้สึกแบบดีใจแล้วก็ตื่นเต้นคือจริงๆก็ไม่แต่กลางวันซึ่งเราไม่แต่เช้าใช่ครับไม่มาเช้ากันทุกคนครับใช่ครับใช่ครับอาจจะมาแมทกันก็คือตอนเย็นใช่ครับตอนเย็นเลยอะไรที่ทำให้แบบว่าเห็นตอนนั้นแล้วคิดว่าอยากเล่นกันทั้งสองคนด้วยกันผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนเก่งอะครับแบบว่าดูมีอะไรดูมีทักษะอะไรบางอย่างรู้สึกว่าถ้าเราได้เล่นกับเขาอะเราจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแน่นอนใช่ครับผสมมาขนาดนี้เราจะต้องยิมใช้เซนครับยิมรู้สึกว่ามองเขาแล้วเขารู้สึกว่าอยากร่วมงานกับคนนี้อยากเล่นกับคนนี้ครับด้วยความที่เราเป็นเรื่องแรกเปิดกดดันไหมครับโอ้กดดันครับแต่ว่าในความกดดันคือแบบเราก็เต็มที่มากๆเนาะก็หวังว่าแบบทุกคนจะแบบชื่นชอบในตัวยิมเปรมแล้วก็ในทุกๆเรื่องเลยครับอันนี้เราได้ดูบ้างแล้วหรือยังดูแค่ประมาณยังไม่ได้ดูตัดทีเซอร์พร้อมกับทุกคนเลยครับแล้วเป็นยังไงบ้างพอเห็นเรายังไงโอ้เราภาพที่ตอนเล่นเรามาทุกอย่างเลยครับยิมรู้สึกว่ายิมอินมากๆเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนอินเหมือนที่ยิมอินเหมือนกันนะครับมาดราม่าร้องไห้กันฉ่ำเลยโอ้ร้องไห้ทั้งวันเลยครับยิมนะครับร้องไห้ทั้งวันเลยแล้วจำได้แบบตาบวมจนถึงอีกวันนึงเลยนะครับพูดเลยไหมผมร้องไห้หนักเหมือนกันครับคือหลักๆแล้วพี่ยิมจะร้องไห้เยอะกว่าเพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกว่าเขามาโดยที่เขารู้ตัวอยู่แล้วว่าเขามีภารกิจที่จะมาจีบผมยังไม่รู้เรื่องอะไรผมก็หลั่นล้าของผมก็ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนก็ไม่มีอะไรมาตั้ง2ปีแล้วอ่ะผมก็กำลังจะมูฟออนได้อยู่แล้วอ่ะแต่สุดท้ายพอเลเวลของผมมันมาถึงมันก็ดราม่ามันก็หนักอยู่เหมือนกันครับอย่างไรคุณมองว่า2 EP มันจริงๆมันจะกระชับแค่ไหนพอเราดูคนจะเข้าใจจะรู้เรื่องไหมเข้าใจแน่นอนครับตอนแรกผมรู้สึกว่ากลัวระยะเวลาในการเดินทางของตัวละครหรือว่ารายละเอียดมันจะทำให้กว่าคนจะอินกว่าคนจะแต่พอคุยกันกับพี่ๆทีมงานหรืออะไรต่างๆแล้วมาดูวิธีการตัดหรือว่าตัวเนื้อเรื่องเองผมรู้สึกว่ามันกระชับแน่นอนแล้วก็เข้าใจในแบบคือคุณดูแค่2 EP เนี้ยแล้วมันก็จริงๆมันฟีลแบบเหมือนหนังเนาะอิ่มแน่นอนผมว่ารู้สึกว่าเรารักในตัวละคร2ตัวเนี้ยผมหวังว่าทุกคนก็คงรักในตัวละคร2ตัวนี้เหมือนกันแล้วคือใน2 EP เนี้ยก็เข้าใจแน่นอนครับใช่ในไอซีด้วยในอันคัทมันเป็นยังไง
ก็ดูเดือดอยู่ครับก็ตามชื่อเลยครับคาสโนวาครับดูเดือดคือเอ็นซีใช่ครับก็มีเอ็นซีด้วยครับเอาง่ายๆว่าพวกผมอินกันแล้วอ่ะเอาเด็กที่ต้องไอ้นี่เลยท่านอ๋ออาจจะไม่เห็นอินเลยมันยังไงบ้างไหนลองสปอยล์ให้ฟังสามสิบวิมามันเป็นยังไงเอ็นซีถ้าจะแบบว่าเอ็นซีเอ็นซีของเราน่าจะเป็นแบบเอ็นซีในที่สาธารณะมั้งครับเอ็นซีที่สาธารณะเตียงโซฟาอะไรบ้างเราสาธารณะเลยครับป้ารถเมย์อย่างนี้หรอไม่รับต้องรอลุ้นครับต้องรอลุ้นแต่ก็ใกล้เคียงนะไม่พออย่างนี้หรอใกล้เคียงน้องบอลป้ารถเมย์ใกล้เคียงก็คือมีฟุตบาทมันเป็นยังไงบ้างถ้ามันเป็นแบบฉบับอันคัดที่ทุกที่ในทุกมีสิบเรื่องมันไอ้สิบเอ็ดเรื่องมันก็ต้องมีใช่ไหมใช่ครับเป็นยังไงบ้างสปอยล์นี้ถ้าคนจะต้องดูในอาชีพผมรู้สึกว่าความน่ารักของมันอยู่ความสปอยล์ของมันอยู่ตรงความน่ารักผมรู้สึกว่าแล้วเราก็แค่สอดแทรก NC จริงๆมันไม่ได้อะไรแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คือถ้าไม่มีอันคัดมันก็ไม่ได้อ่ะอาจจะลดไปนิดนึงใช่ใช่แต่เรายืนยันว่าเราในที่สาธารณะครับผมแค่ไหนไปดูในไอซีได้เลยครับสุดท้ายแล้วฝากเธอฝากตัวฝากซีรีส์ฝากโปรเจกต์นี้นะครับก็ยิมก็ครับฝากยิมกับเปมครับในเกิดใหม่อีกครั้งเป็นคาสโนวานะครับแล้วก็ฝากทุกๆเรื่องเลยในโปรเจกต์ My Universe ครับก็สามารถติดตามพวกเราได้ที่อมรินทร์ไทยวีครับแล้วก็ ICE ครับครับผมเปมก็อยากจะฝาก My Universe Project ทั้งโปรเจกต์เลยนะครับทั้ง12เรื่อง11คู่ครับแล้วก็ฝากเรื่องของเปมกับยิมด้วยครับก็ทุกคนก็ตั้งใจแล้วก็เต็มที่มากๆอยากให้ทุกคนดูแล้วก็ได้เห็นถึงคุณค่าของเวลาแล้วก็ความรักอย่างที่พูดไปอย่างที่อยู่ในเรื่องมันมีค่ามากจริงๆครับก็ฝากด้วยครับอมรินทร์ทีวีแล้วก็ไอฉีดีครับผมออนแอร์ตอนแรกนะครับ20สิงหาคมครับเวลา 4:45 ครับครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณ